สวัสดีค่ะพี่น้องหมอนวไทยที่รักทั่วโลกค่ะวันนี้ตามที่ครูโรสเนี่ยได้บอกและแจ้งทุกท่านแล้วว่าวันนี้ครูมีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์ กับน้องครูพิม์พนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครูทําโครงการนี้ขึ้นมาทําเร็วคิดเร็วแล้วก็ทําเลยค่ะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะครูโรสเจริญเติบโตแล้วก็มีหลายคนรู้จักแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําพี่ๆน้องๆให้การสนับสนุนและร่วมมือนี่เยอะมากดังนั้นพี่น้องหมอนวัไทยที่รักคะวันนี้และทุกๆวันเป็นวันดีครูก็เลยใช้โอกาสนี้เป็นสื่อที่จะ สัมภาษณ์แล้วก็อินเทอร์วิวกับหมอนนววไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ระดับประเทศในการสร้างชื่อเสียงนั้นครูมองว่าทำอย่างไรลูกค้าเนี่ยประทับใจประทับใจจนถึงขั้นไปเขียนให้กับเราว่าเราเนี่ย ดีอย่างไรแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชีวิตเราครอบครัวเราดีอย่างไรดังนั้นครูจะบอกเลยค่ะว่าใครที่อยู่ว่างๆณนะตอนนี้หรือใครที่อยากมีไรายได้เพิ่มและอยากเรียนรู้ชีวิตจากท่านอื่นๆเพราะว่าบางคําพูดบางกร็ดเล็กๆน้อยๆจะทําให้เราแบบเขาเรียกว่าตื่นแล้วก็เก็ดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่เสียเวลา คือไม่หลงทางนะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่ครูรสได้ประจําเลยเขาเรียกว่าเทคนิคเหล่านี้มันทําให้เราย่นระยะเวลาในการที่เราเนี่ยจะประสบความสําเร็จและเป็นระยะเวลาที่เราทุกคนเนี่ยไม่สามารถหาได้ข้างเอวรอบเอวได้เลยนะคะเพราะสิ่งนี้แหละค่ะที่ทําให้ครูรสเวลาที่ครูรสขึ้นเครื่องบินหรือว่านั่งรถไฟหรือไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยครูชอบคุยกับคนไม่ใช่นั่งเงียบ อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ใช่ครูจะชอบออคนไหนที่เขาอยากคุยด้วยครูก็ได้คุยได้เรียนรู้กับอีกชีวิตหนึ่งทําให้เราได้นํามาปรับใช้ครูจะบอกนะคะไอเดียต่างๆบางครั้งถ้าเรามีบุคลิกแล้วก็เรามีคําพูดที่ดีก็จะทําให้คนเนี่ย ตอบคำถามเราได้ดีเช่นกันดังนั้นคุณเคยคิดและถามตนเองในสมองหรือเปล่าว่าเราเนี่ยจะตั้งคำ,คำถามกับชีวิตของเราอย่างไรรู้ไหมคะอะไรคือแรงบันดาลใจให้ครูใส่เสื้อสีชมพูชุดนี้ชุดนี้ครูได้มาจากภาคเหนือแล้วเมื่อวานนี้ครูเห็นน้องหมอแอนซี่ใส่ชุดภาคเหนือกล้าวผมสวยงามสง่าม,มากวันนี้ครูก็เลยใส่ชุดใส่เสื้อสีชมพูเป็นเสื้อภาคเหนือที่ครูได้รับมาจากาน้องบัว นะคะนะคะที่อยู่เชียงรายเพราะฉะนั้นครูอยากบอกว่าถึงพี่น้องภาคเหนือทุกท่านและพี่น้องคนไทยทุกท่านใครที่ฟังครูโรสอยู่ช่องนี้นะคะรุ่งเรือง เอแกเป็นช่องส่วนตัวซึ่ง Facebook เนี่ยให้โอกาสเราไลฟ์สดด้วยกันได้หมายถึงว่าไลฟ์ถามกันได้แต่ทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นครูบอกข้อกติกาไว้เลยนะคะใครสนใจอยากเขียนคำถามถามหมอพิมพ์ได้เลยนะคะถามได้เลยเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าหากว่าใครสนใจนะคะคือจะถามเรื่องอะไรหมอพิมพ์ก็ถามได้ดังนั้นให้ถามในเรื่องที่เป็นความสุภาพนะคะเพราะว่าหมอพิมพ์เองก็เพิ่งเป็นรุ่นน้องรุ่นใหม่ที่มาอยู่ต่างประเทศแต่ว่าการทำงานประสบการณ์เชื่อถือได้ค่ะ นะคะดังนั้นอะไรที่เชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นได้ก็คือ1ผลงานไปจากเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนะคะครูจะลองเชิญหมอพิมพ์ดูก่อนนะคะทุกท่านที่รักคะภาพและเสียงชัดใช่ไหมคะถามตอบครูหน่อยเขียนคอมเมนต์ได้ยินมีคอมเมนต์ไหมคะครูอยากให้พวกเราอะ่ะช่วยส่งคอมเมนต์หาครูทีนะคะครูจะถามว่าสวัสดีค่ะนาะสวัสดีค่ะทุกคนคะช่วยตอบครูทีว่า มีคอมเมนต์สวัสดีค่ะทุกคนฟังครูชัดใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากค่ะดีมากคุณอะไรนะอุนอ่นอุญยรินใช่ไหมคะอุญยรินขอบคุณมากค่ะ,ะภาพและเสียงชัดสวัสดีค่ะ,ะน้องอรัญญานะคะมีใครอีกบ้างรัญญาชัดค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะยังไม่มีผู้รับชมที่จะส่งคําเชิญดังนั้นถ้าครูต้องการส่งคําเชิญเนี่ย มีใครที่ครูเชิญได้บ้างนะคะแจ้งครูหน่อยนะคะตอนนี้ครูกําลังจะทําคําเชิญนะคะว่าครูเชิญใครได้บ้างนะคะช่วยตอบครูทีมีใครเข้ามาแล้วนะคะลองดูซิว่ามีใครยังไม่มีผู้ชมที่จะส่งคําเชิญถ้างั้นหมอพิมพ์หรือว่าใครที่ว่างนะคะอยู่ในที่มีแสงสว่างแล้วก็ครูจะสัมภาษณ์นะมีใครบ้างนะคะลองส่งคําเชิญมาดูซินะคะอยู่ที่แสงสว่างครูใช้แสงธรรมชาติจาก เ,เขาเรียกว่าที่บ้านครูอยู่ที่ไอเดสเตดแล้วก็ ของเมืองคำบวกนะคะอากาศตอนนี้แดดก็ไม่เยอะเสียงชัดเจนคะ่ะครูขอบคุณมากทุกทกท่านที่รักคะ่ะนุชชีสวัสดีคะ่ะนุชชีน่ารักจังเลยสวัสดีคะ่ะคุณการจานาขอบคุณมากคะ่ะดังนั้นทุกคนลองเป็นลองทําแบบนี้สิคะลองดูนะว่าว่าว่าพวกเราอยู่ในที่แสงสว่างแล้วตั้งกล้องเป็นแบบแนวนอนนะตั้งกล้องเป็นแบบแนวนอนแล้วดูซิถ้าใครเป็น a อ d ด o อ d เหมือนคุณครูสวัสดีคะ่ะคุณสุนิสาสวัสดีจันนก ะะลองดูนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านเขียนพิกัดตัวเองเลยค่ะ นะแล้วเตรียมคําถามอะไรก็ได้ถามไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ครูกําลังดูว่าน้องหมอพิมพ์นะคะว่างแล้วยังนะคะเพราะว่าครูนัดหมอพิมพ์ไว้ว่าถ้ายัางไงให้เข้ามาในไลฟ์ครูแล้วทุกท่านลองลองคลิกไปที่ตรงวิดีโอสิคะว่าวิดีโอเนี้ยโอเคไหมนะเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตแชร์ไปไว้ที่โรสไท h a i o r g a n ิ c s ปาหัมบวกนะเพราะที่นั่นมีท่านผู้ชมมากกว่าเป็นหมื่นดังนั้นวันนี้หลายๆท่านที่เป็นหมอนวดไทยก็จะได้ไอเดียจากหมอนวดที่เขาทํางานแล้ว ตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จจำไหมนะคะหมอนวดไทยหรือว่านากักกายภาพบำบัดทุกอย่างแตกต่างกันค่ะอ่ะครูขอพูดยอ่ยอๆเล็กๆน้อยๆ,ๆให้พวกเราฟังก่อนนะท่านที่เป็นนกักกายภาพบำบัดประเทศไทยเราเนี่ยนกักกายภาพบำบัด เรียนอย่างน้อย4ปีนะเท่าที่ครูทราบนะเพราะเมื่อก่อนครูเป็นพยาบาลแล้วครูก็มีเพื่อนเป็นนักกายภาพบําบัดเมื่อก่อนนักกายภาพบําบัดเนี่ยจะช่วยเหลือผู้คนได้เยอะทีเดียวค่ะเพราะว่าคุณหมอไดอะโนซิสคุณหมอวิเคราะห์โรคว่าอย่างเนี้ยเอ็นขนาดเนี้ยจะต้องใช้การดูแลอย่างนี้จะต้องส่งไปให้นักกายภาพบําบัดช่วยเพราะว่าถ้าเขาทําเองหรือปฏิบัติเองเนี่ยก็จะล่าช้าดังนั้นนักกายภาพบําบัดดูแล ช่วยในด้านของทางการแพทย์ได้ดีทีเดียวคะ่ะแต่ตอนนี้ครูจะบอกว่าทำไมหมอนวดไทยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นหมอนวดไทย คุณสมบัติการที่เราเนี่ยได้ดูแลนะคะสวัสดีจากคุณอุบลสวัสดีคะ่ะทุกท่านดังนั้นทุกคนนะคะวันนี้ครูรออยู่คะ่ะหมอพิมพ์อยู่หมอพิมพ์อยู่ตรงไหนคะเข้ามาได้แล้วยังน้องหมอพิมพ์อุบลเข้ามาได้แล้วนะครูเห็นแล้วอุบลอุบลเข้ามาได้ดังนั้นน้องหมอพิมพคะลองลองลอง,ลองทักทายครูหน่อยสิคะนะ ว่าพี่ๆน้องๆช่วยกันแชร์ไปเลยค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดของอเดี๋ยวครูจะเปิดของครูโรสนะคะว่าถ้าครูไปที่ลุ่งเรืองเอแกน e แล้วครูจะแชร์ครูเองเนี่ยไปที่โรสไทรออร์แกนิกสปาครูจะบอกว่าการทำอย่างนี้นะเป็นการหนึ่งละหนึ่ะช่วยให้เราได้เรียนรู้เร็วนะช่วยให้เราได้เรียนรู้เร็วเมื่อก่อนที่ครูเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลสตึกนะครูเข้าไปเรียนที่กรุงเทพวันสุก กลับมาเย็นวันอาทิตย์อึดมากนะอึดมากไปเรียนนะคะหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะหลักสูตรการเป็นพยาบาลเพื่อไปทำงานต่างประเทศเมื่อก่อนครูอ่ะคูโรสมีความฝันว่าอยากไปทำงานประเทศอเมริกาไปทำงานที่นิวยอร์กไปทำงานที่แคลิฟอร์เนียนะคะดังนั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยครูก็เลยคิดอย่างนี้ค่ะว่าอยากไปพอครูคิดอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย ครูก็จะบอกพวกเราว่าครูก็ไปตามฝันไม่ได้แต่พอไปตามฝันไม่ได้ครูก็เลยมีแฟนเป็นคนต่างชาติแล้วก็ครูก็อบ่ายเบี่ยงจากการเป็นการที่ครูสอบไม่ได้ก็ถือว่าเป็นความเฟลเหมือนกันค่ะเสียใจสอบเอ็นเคิกไม่ผ่านแต่ตอนหลังเนี่ยครูก็ไปเรียนเรื่องของ a l t e r อร์ทิฟิมิดิซินซึ่งช่วงนั้นนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณทักษิณให้โครงการส่ง เขาเรียกว่าครัวไทยส,สู่ชาวโลกนะคะอันนั้นครูก็เรียนค่ะของมหาวาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็สวัสดีค่ะมาลียินดีมากค่ะคุณสุริยาวันนี้นะ10วันนี้พวกเราช่วยกันหน่อยได้ไหมนะช่วงที่รอครูพิมพ์เนี่ยครูพิมพ์เข้ามาได้หรือเปล่าคะ นะครูไม่เห็นครูพิมพ์เข้ามาได้หรือเปล่านะมีใครอยู่ตรงนี้นะ,ะมารีแล้วก็คุณเพนคะคุณเพนเข้าไปสกิดคุณเพนคุณเพนแจ็คสันเข้าไปสอบสกิดน้องหมอพิมพ์หน่อยได้ไหมคะให้เข้ามาไลฟ์ครูอะค่ะเข้ามาไลฟ์ครูเข้ามาได้ไหมนะคะ ดังนั้นเข้ามาได้หรือเปล่าลองถามดูซินะแล้วครูฝากทุกท่านลองทําแชร์นะคะลองทำลองทำแชร์ตรงนี้ออกไปนะคะให้พี่ๆน้องๆได้เห็นนะคะไปที่ไปที่ o o k b o o k ตัวเองก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ไปที่เขาเรียกว่าไปที่สาธารณะเป็นปาร์ตี้ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณทุกท,ท,ทุกท่านเลยนะสวัสดีจะหมอแมวคิดถึงจังเลย ดังนั้นสวัสดีค่ะทุกท่านอีกรอบวันนี้ครูรอหมอพิมพ์นะคะครูรอหมอพิมพ์อยู่เพราะว่าครูได้คุยกับหมอพิมพ์เมื่อวานแล้วว่าครูขออนุญาตสัมภาษณ์เธอนะคะว่าเธอได้ถึงขั้นการที่เธอเนี่ยไปเรียนเมดิซินเป็นหมอนวดบําบัดเอเข้ามาแล้วค่ะหมอพิมพ์ดังนั้นหมอพิมพ์เข้าไปในที่เย่หมอพิมพ์นะคะโอเค เยี่ยมมากนะคะดูเพิ่มนะคะโอเคมีเครื่องหมายอันนี้ดูเพิ่มเยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นหมอพิมพ์เข้ามาใน Facebook คูนะมามากดตรงที่วิดีโอค่ะนะคะมากดตรงที่วิดีโอนะคะตอนนี้วิดีโอคูเห็นมีแค่อุบลดังนั้นกดไปที่กดไปที่ กดไปที่วิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นครูยอยากให้ทุกท่านนะคะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นกล้อง Android ด้วยกันเนี่ยเราจะเราจะ,ะคุยกันได้นะคะมีใครเข้ามาลองกดวิดีโอสิคะนะลองกดวิดีโอว่าอขออนุญาตชมเป็นผู้ถ่ายทอดสดร่วมกันนะคะเราลองมา,มาทำดูสิคะนะหมอพิมพ์กดไปเลยคะ่ะกดวิดีโอบอกว่าต้องการต้องการเข้ากับครูเนี่ยนะคะ โอเคครูกำลังดูตรงนี้อือได้ไหมคะนี่มีของใครได้บ้างอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้เป็นอ่าอันนี้ใครเอ่ยเนี่ยใครเข้ามาได้บ้างแป๊บหนึ่งนะคะช่วยกันอ่าเร็วถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยกันครูอ่าวันวันอย่างเนี้ยวัน,ว,นวันก็เข้ามาได้อุบลเข้ามาได้อ่ะ หมอพิมเข้ามาแล้วกดไปที่กดไปที่อ่าวิดีโอด้วยกันนะกดไปที่พอพอข้ออย่างนี้เสร็จแล้วก็กดไปที่วิดีโอค่ะวันวันเห็นไหมคะวันวันโบกมืออย่างนี้ค่ะลองกดไปที่วิดีโอสิคะอคูโบกมือตอบนะคะโบกมือทักทายแล้วนะคะอันนี้คือเป็นการที่ไลฟ์สด2ท่านได้ซึ่งอ่าอันเนี้ยเราใช้ได้ค่ะลองดูสิคะว่ามีใครใช้ได้บ้างนะโอเคโมเมนต์อ่าวันวันเนี้ยก็ได้อ่าหลายท่านเลย ใครอีกบ้างคะลองดูสิคะลองดูสิคะอ่ะช่วงที่รอดูลอดูว่ามีหมอพิมพ์หรือว่าคนอื่นๆครูพิมพ์นิวซีแลนด์ไหมคะไม่ใช่คะ่ะ ครูพิมพ์มีหลายท่านครูพิมพ์อีกท่านหนึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์นะครูไม่แน่ใจนะคะอันนั้นก็ชื่อว่าครูพิมพ์เช่นกันค่ะอันนั้นเป็นครูพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเช่นกันนะคะประสบการณ์ของครูพิมพ์ท่านที่อยู่นิวซีแลนด์ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นท่านอีกท่านหนึ่งแต่ว่าครูพิมพ์ที่ครูจะแนะนําให้พวกเรารู้จักวันนี้เป็นครูพิมพ์ที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เป็นครูพิมพที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะดังนั้นครูอยากบอกว่าให้เรารู้จักหลายๆครูหลายๆท่านเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าครูแต่ละท่านมีความโดดเด่นความถนัดแตกต่างกันโอเคนะคะครูพิมพ์เข้ามาได้ยังนะเห็นยังไม่ได้เลยเพิ่มผู้ชมในการแพร่ภาพนะคะเพิ่มผู้ชมในการแพร่ภาพน้องครูพิมพ์ทําได้หรือเปล่าคะพยายามอยู่ค่ะครูพิมพ์เวลาที่ครูพิมพ์เข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้ว ครูพิมพเปิดเป็นาสาธารณะนะแล้วก็ครูพิมพ์คลิกคำว่า,าเ,วเข้าไปที่ไลฟ์สดของครูโรสแล้วก็ตรงที่วิดีโอนะคะตรงที่วิดีโอร่วมนะคะสวัสดีค่ะคุณจารุภานะดังนั้นพอเป็นวิดีโอร่วมก็ก็ถามว่าเปิดกล้องอย่างเงี้ยค่ะถามครูเรื่องเปิดกล้องนะคะดังนั้นช่วงที่เรารอรอหลายหลายท่านอยู่ครูลองปิดไปอีกครั้งหนึ่งก่อนนะตอนนี้ครูจะเปิดนะโอเคอตอนนี้ครูปิดก่อนนะครูปิดแล้วครูเปิดใหม่นะคะ ครูปิดแล้วก็ครูเปิดใหม่ว่าอะให้ทุกท่านเข้ามาได้ดังนั้นทุกท่านลองดูสิคะว่าว่ามาออกมาไลฟ์กับครูดูซินะคะพยายามอยู่นะอะคลิกเลยค่ะคลิกนะคะคลิกตรงที่วิดีโอค่ะคลิกตรงที่วีโอว่าเราจะถ่ายทอดวิดีโอร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะนะลองดูดังนั้นวันนี้นะที่ครูอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังครูเชื่อมั่นเลยค่ะว่ามือหมอนนวดไทยของเราเนี่ยเก่งและดี โดดเด่นเจอประสบการณ์แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยครูจะบอกได้เลยว่าเวลาที่เราจบมาไปเรียนบางท่านไปเรียน7วันไปเรียน7วันแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยทำงานเราจะบอกว่าถ้าคนทํางาน7วันเนี่ยถ้าได้ใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ย จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะทําให้เราไม่สามารถเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองได้เร็วดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะบอกทุกท่านนั่นก็คือถ้าหากว่าเราอยากพัฒนาได้เร็วเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องนะคะรู้จักในการที่เราเนี่ยรู้จักชุมชนพื้นที่ว่า,าว่าชุมชนพื้นที่ตรงนั้นวัฒนธรรมตรงนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรน้องพิมพ์เป็นไงบ้างคะเข้ามาได้แล้วยังเข้ามาได้แล้วยังคะ เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าอ่น,น้องพิมพยายามอยู่นะ,อะตอนนี้อุบลแล้วก็วันวันคุณวันวันนี้อยู่ที่ไหนคะคุณอุบลน,นี่ครูทราบว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์หรืออยู่ตอนท้ายของมิวนิกนะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะน้องสนสวัสดีจ้าน้องสนและทุกคนลองคลิกดูซิว่าใครใช้วิดีโอกับครูได้ไหมยังเลยค่ะลองดูซิว่าใครใช้วิดีโอกับครูได้ไหมนี่อ่ลองดูซิเวลาที่เราเห็นวิดีโออะสมมุตินะ วิดีโอถ่ายทอดน่ะวิดีโอถ่ายทอดเน่ย,ย,ท,นยทำดูสิคะลองดูตอนนี้ครูเห็นว่ามีวันวันเนี่ยอุบลไอดวงมณีดวงมณีอยู่ที่ไหนคะดวงมณีเนี่ยหุ่นดีมากดวงมณีอยู่ที่ไหนคะดังนั้นเห็นไหมคะแต่ละท่านก็จะทยอยเข้ามาเนี่ยแล้วจะทําว่าขอวิดีโอนะก็จะทําจะเป็นรูปวิดีโออย่างเงี้ยนะคะดวงมณีแนะนำะพิมพี่มลพันธ์ไปน้องพิมพ์ครูพิมพ์หน่อยได้ไหมคะนะ ดังนั้นสวัสดีค่ะน้องดวงมณีเนี่ยเห็นไหมดวงมอนีแชร์แล้วค่ะครูขอบคุณมากค่ะสัิยาสาจิยาทุกคนช่วยช่วยน้องครูพิมพ์หน่อยค่ะช่วยช่วยน้องครูพิมพ์ออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่ดูซิ ออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่ดูซิเห็นไหมว่าเวลาที่เราจะทําวิดีโอเนี่ยเราจะต้องขอวิดีโอกันนะคะว่าถ้าเราจะพูดวิดีโอนเนี่ยทำอย่างไรนะคะลองดูซิออกไปออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะออกไปแล้วเข้ามาใหม่ดูซิครูพิมพ์ครูพิมพ์ยังเข้าไม่ได้น้องสนทําอะไรอยู่น้องสนทักไทยครูหน่อยสิคะเขาเชิญคุณดังนี้ อ่อตรงนี้เชิญคุณเข้มห้องไม่ได้ค่ะยังไม่เห็นค่ะครูอืนั่นน่ะสิคะนะต้องกดเซนต์รีเควสต์ทูจอใช่ไหมคะ Yes ใช่ค่ะนุชชี่นะทุกคนเนี่ยต้องต้องกดต้องกดเซนต์แล้วก็ request to j o อยค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้จ่ะไม่ใช่อันนี้นะคะต้องหนูต้องไปกดที่เข้าไปใหม่ที่คูลา์นะคะดังนั้นเข้าไปตรงที่คูลา์ใหม่นะคะ โอเคแล้วก็กดเข้ามาใหม่ขอเป็นผู้ฟังค่ะวันนี้อาบน้ำอเอาไว้โอกาสหน้านะอุบลนนะมไม่เป็นไรค่ะไปอาบน้ำก่อนก็ได้แล้วหูฟังโออิชา <laughs> โอเคค่ะลองเข้ามาใหม่นะดังนั้นไม่เป็นไรค่ะลองกดเข้ากดเข้าแล้วก็ร e q u ว s ต to Jo อนะ ลองดูสิคะลองดูโอเคแล้วมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะทักทายครูหน่อยสิลองลองลองแชทวิดีโอแล้วก็อยู่ที่แสงสว่างนะจะได้หน้าชัดๆเนี่ยครูใช้แสงธรรมชาติจากจากหน้าต่างแล้วก็อยู่ที่เมืองฮัมบวกประเทศเยอรมน,นีลองดูนะคะลองดูเพราะว่าสิ่งนี้เป็นการเรียนรู้ในการไลฟ์วิดีโอ2ท่านด้วยกันนะคะอ่ะลองดูอีกครั้งสิคุณพิมพ์สวัสดีคะ่ะน้องพิมพ์ใครอะไรนะชื่ออะไรเนี่ย กา,กาลาเหรอกาลาเฮ้ยไม่ใช่สิไก่ไม่รู้อ่ะเขียนให้ครูหน่อยนะนะคะดังนั้นครูจะบอกว่าให้พวกเราเนี่ยให้พวกเราเนี่ยให้พวกเราเนี่ยคะ่ะลองลองฝึกดูนะคะดังนั้นพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะเอ้ย พี่น้องหมอหนวดไทยที่ราาักคะาวันนี้ใครลองเข้าวิดีโอได้อย่าลืมนะคะครูกําลังรอครูพิมพ์พอยู่ครูยังไม่เคยไลฟ์สดกับครูพิมพ์พเลยแต่ครูพิมพ์พท่านนี้เนี่ยครูบอกได้เลยว่าประสบการณ์การทํางานการเรียนเป็นแบบอย่างและเป็นต้นอย่างให้กับหมอหนวดสวนใส่ชุดนอนอยู่เลยคะ่ะครูอย่าอย่าย่สนเอ้ย ไปใส่ชุดอื่นก็ได้นะลองดูซิสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นครูฟังไม่เข้าใจเปิดรับหมอนนวดไทยทั่วโลกออกมาออกมาพูดคุยกับครูโรสหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ครูรอน้องน้องพิมพ์อยู่ค่ะแล้วก็น้องสนคะใครทุกคนที่เป็นที่รู้จักครูนะแล้วมีกล้องมือถือลองไลฟ์ตั้งกล้องแบบแนวนอนนะแล้วเรามาไลฟ์คุยกันดูสิคะว่าวันนี้เราอยากคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคนไหนครูรู้จักมาก่อนเนี่ย ครูจะเปิดโอกาสนะคะน้องสนนะคะทุกคนสนก็ช่วงนี้รออยู่ไปเลยค่ะกําลังหามองหาที่เรียนนวดอยู่ค่ะแนะนําตัวเองหน่อยสิคะอยู่ประเทศอะไรจะเรียนนวดที่ไหนสนขอตัวเดี๋ยวเข้ามาใหม่ค่ะสนขอตัวแป๊บนึงนะแล้วก็ไปอยู่ที่สว่างสว่างลองดูค่ะใครที่อยากจะไลฟ์กับครูนะขอร้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ดูหน้าดูตาแป๊บนึงนะแล้วรีบมาค่ะวันนี้ครูจะบอกว่า สิ่งที่ครูอยากมาพูดกับครูทุกท่านครูลอครูลอน้องหน้องครูพิมพ์ค่ะเธอเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็น้องท่านนี้มีประสบการณ์ด้านการเรียนเรื่องของเมดิซินนะคะเป็นหมอนวดไทยแล้วเรียนเรื่องของเป็นหมอนวดไทยที่มากกว่า300กว่าชั่วโมงแล้วก็มีประสบการณ์เยอะมากดังนั้นใครสนใจอยากจะถามอะไรเธอเนี่ยครูบอกได้เลยค่ะว่าในกลุ่มหมอนวดไทยมรดกโลกเนี่ยเรามีความพร้อมมาก พิมพ์เข้าพิมพ์เพิ่มเข้าได้ค่ะเพิ่มเข้าลุ่งเรืองรลสได้ค่ะโอเคใช่ยังอยู่ในที่นอนกับครูฮังการีเจ้าวันวันเอ้ยพวกเรานี่น่ารักจังเลย นี่ครูพาขยานันออกมาเรียนรู้กันไลฟ์ดังนั้นคลิกคําว่าน้องน้องน้องครูพิมพ์ค่ะคลิกคําว่าเข้ามาดูในวิดีโอแล้วคลิกคําว่าเห็นไหมแม่พวงเพชรทําได้แล้วนะเห็นไหมเข้ามาเลยค่ะแม่พวงเพชรอยู่ที่สว่างสว่างไหมตั้งวิดีโอในรูปแนวนอนนะถ้าเราตั้งแนวตั้งมันจะไม่เหมือนกันตั้งแนวนอนแล้วก็ถ้า Android เราเหมือนกันเนี่ยเราจะสามารถถ่ายทอดวิดีโอได้ดังนั้นลองขอเข้าวิดีโอกับครูโรสทีซิใครที่เป็นอ่า หมอนวดไทยที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากล้องของครูสัมภาษณ์ตรงเนี้ดังไปทั่วโลกเลยเพราะว่าครูมีคนมาดู Facebook ครูมากกว่าเป็นหมื่นหมื่นหมื่นห้าพันดังนั้นใครอยากออกกล้องกับครูช่วยแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ตรงที่สว่างสว่าๆแล้วกล้องเนี่ยจะอยู่ในระดับสายตาลองดูก็ได้คะ่ะนะคะวันนี้ช่วงที่เรารอหมอพิมพ์อยู่นะคะวันนี้ครูแพลนไว้ว่า ครูจะสัมภาษณ์น้องหมอพิมนะคะน้องครูพิมพ์อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลแนด์แล้วครูจะบอกว่าอย่าสับสนนะเรามีครูพิมพ์หลายท่านดังนั้นต้องบอกว่าครูพิมพ์ท่านนี้ชื่อว่าครูพิมพ์ที่อยู่โซนยุโรปค่ะชื่อว่าครูพิมพ์ที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วเธอมีประสบการณ์ด้านนี้แล้วพวกเราอ่ะจะได้เรียนรู้ย่นระยะเวลาในการทํางานอันไหนที่เราไม่ควรทําและอันไหนที่เราควรทํามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเขาเรียกว่าได้อาหารสมองจากคนที่มีประสบการณ์ คุณเชื่อไหมคะถึงแม้ว่าครูโรสเนี่ยไปเรียนเรื่องของการเป็น The c o a ้ช l i ฟ e โค a ชนะแต่ครูไม่ได้เรียนแค่อาจารย์ท่านเดียวครูเรียนหลายท่าน ครูขอเน้นบอกพวกเราได้เลยว่าการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานตรงปฏิบัติงานจริงจะทำให้เราเนี่ยได้ข้อคิดดีๆและในช่วงระยะเวลาที่เราเรียนรู้จากคนที่เขาสำเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์อะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่เราได้ประจดจำและเป็นสนามจริงดังนั้นสิ่งนี้แหละคะ่ะเขาเรียกคุณค่าพี่น้องรู้ไหมคะว่าสิ่งบางสิ่งเนี่ย การที่เราผลิตของสินค้ามาอย่างหนึง่งโดยที่เราเรียนจบแล้วเราทำมาเลยได้ขนาดนี้แต่ครูจะบอกว่าจำเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังได้ไหมช่วงที่เรารอหมอพิมพ์อยู่นะรอหมอพิมพ์อยู่สวัสดีค่ะศริยาอยู่ตุรกีลองดูนะลองแล้วหาปุ่มไม่เจอกับคุณเพนเอา้าแม่พวงเพชรสวัสดีค่ะ แม่พวงเพชรรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยหนูได้เข้าไปชมไลฟ์แม่พวงเพชรแม่พวงเพชรขาดนิดนึงค่ะไปคลิกตรงที่เป็นรูปโลกนะแม่พวงเพชรว่าเราต้องการให้คนทั่วโลกมองเห็นพี่น้องรู้ไหมแม่พวงเพชรอายุเกือบ65ปีแล้วเนาะแม่พวงเพชรออกมาไลฟ์สดเรื่องของการขายหมอนอุ่นเรื่องของการเรียนรู้การสร้างตัวตนแล้วแม่พวงเพชรเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แบบว่าใจเต็มร้อยมากเลยอะ่ะ คิดดูสิไม่มีเบอร์บัญชีโอนเงินก็ให้ลูกให้หลานโอนให้ไม่มีอะไรอุปกรณ์สักอย่างไม่มีคำว่าไม่มีไม่มีคำว่าไม่มีม,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 มีแต่บอกว่าทําได้สิทำยังไงนะเริ่มยังไงนะนี่แหละคะ่ะคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้รอไว้จนมั่นใจแล้วเขาค่อยทำจำไว้นะพี่น้องที่รักคะอย่ารอจนแบบมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์แล้วถึงค่อยทำอันนั้นเสียเวลา เพราะฉะนั้นมีใครอีกบ้างเข้ามาหน่อยได้ไหมทุกคนทุกคนที่เข้ามาฟังครูแล้วเนี่ยคลิกตรงว่าตรงที่ว่าขอวิดีโอซิเนี่ยอุบลได้ดวงมณีนนได้แม่พวงเพชรได้วันวันได้อน้องครูพิมพ์อยู่ตรงไหนน้องครูพิมพ์ลองได้ไหมคะถ้าไม่สําเร็จครูจะต้องไปแล้วนะเพราะว่าหนึ่งละ่ะรอนานแล้วแล้วเราหาโอกาสใหม่ที่เราจะมาคุยไลฟ์กันใหม่ ถ้าอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องติดขัดอาจจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือหาปุ่มไม่เจอก็ได้ดังนั้นครูจะบอกว่าช่วงที่เรารอแม่ครอรอ,อน้องครูพิมพ์นะวันนี้ถ้าไม่สําเร็จก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องหมอนวดไทยด้วยแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน้องครูพิมพ์พยายามนะคะหาปุ่มใครก็ได้นะคะเข้าไปอินบ็อกหาแม่ครูพิมพ์ทีมาดมจันอยู่ไหม ใครก็ได้ไปสก,กิดมาดามจันทีแม่พวงเพชรไปโทรหามาดามจันทีบอกมาดามจันด้วยว่าช่วยช่วยครูพิมพ์ยังไง นะดังนั้นแม่พวงเพชรโทรหามาดามจันด้วยแล้วเดี๋ยวมาดามจันจะได้โทรหาครูพิมพ์ค่ะนะคะไม่สําเร็จค่ะโอเคอน้องครูพิมพใจเย็นๆเดี๋ยวครูให้เขาอินบล็อกไปหาครูพิมพ์แล้วก็โทรคุยกับครูพิมพ์ว่าทําอย่างไรนะคะดังนั้นแม่พวงเพชรติดต่อไปที่มาดามจันแล้วให้มาดามจันช่วยน้องครูพิมพ์ด้วยค่ะนะช่วงที่เรารอให้การติดต่อสื่อสารได้สําเร็จนะอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะ แล้วครูก็ไม่อายด้วยนะที่จะบอกว่าครั้งแรกไม่สําเร็จแต่ครูจะบอกว่าทุกอย่างเราคิดมาเป็นเรื่องบวกหมดตอนนี้ทุกคนได้เรียนรู้พร้อมกันเรื่องของการไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาได้เนี่ยลองคลิกคําว่าวิดีโอดูได้นะคะลองคลิกคําว่าวิดีโอดูได้ใครที่คลิกวิดีโอได้เป็นรูปวิดีโอได้เนี่ย จะทาให้เราเนี่ยสามารถไลฟ์สดได้กันได้ดังนั้นแม,ม่แม่พวงเพชรโทรหาอินบ็อกออกไปก่อนแล้วอินบ็อกโทรหาม,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 มาดามจันนะแล้วมาดามจันจะได้บอกแม่พวงเพชรว่าทําอย่างไรแล้วโทรหาครูพิมพ์ด่วนเลยค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยครูพิมพ์ต่อว่าจะเข้าหาครูโรสยังไงนะคะใครที่รู้จักครูพิมพ์ช่วยแนะนาครูพิมพ์ด้วยค่ะนะอินบ็อกไปโทรศัพท์คุยกันว่าทําอย่างไรไปคลิกตรงไหน มาที่ตรงไหลเอ้ยมาดามจานขอบคุณมากมาดามจานออกไปก่อนแล้วออกไปก่อนพิมพ์ต้องออกไปแล้วพิมพ์ต้องออกไปแล้วเชิญครูค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพิมพ์ออกไปแล้วแล้วพิมพ์เข้ามาใหม่พอพิมพ์เข้ามาใหม่แล้วพิมพ์บอกว่าขออนุญาตร่วมกล้อง ามาดามจันสวัสดีค่ะมาดามจันมาดามจันอันดับหนึ่งแชร์ไปก่อนพอแชร์เสร็จแล้วมาดามจันโทรหาครูพิมพ์นะแล้วบอกครูพิมพ์ว่าทําอย่างไรถึงจะไลฟ์สดกับครูโรสได้เพราะว่ามาดามจันเคยไลฟ์สดกับครูโรสแล้วนะคะดังนั้นช่วงที่รอพี่น้องหมอนวดไทยที่ฟังอยู่ทั่วโลกแชร์ออกไปเป็นปาร์ตี้ได้ค่ะเพราะสิ่งที่ครูจะพูดคําตรงนี้นะเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าว่าเราจะมีวิธีการเนี่ย สำเร็จได้อย่างไรนะคะเราจะทำอะไรได้สำเร็จได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นความลับค่ะเรื่องนี้เป็นความลับเพราะว่าพี่น้องรู้ไหมว่าว่าสามสกิลเนี่ยสามสกิลที่ครูจะบอกทุกท่านเนี่ยเป็นสกิลที่เราเนี่ย จะต้องเห็นไหมคะหลายท่านเลยเข้ามาได้แล้วดังนั้นอย่าลืมมาดามจันคะ่ะแชร์ไปแล้วเสร็จแล้วก็โทรรับนะคะเข้าไปหาโทรข้างในอะคะ่ะไปหาน้องครูพิมพ์ด้วยว่าทําอย่างไรสวัสดีคะ่ะหมอกุ้งครูฝากทุกทกท่านแชร์ด้วยนะสามสกิลเนี่ย ที่เราช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยเราคิดบวกเราหลายๆท่านก็เจอโควิดกันทุกท่านก็โดนกระทบมากกระทบน้อยแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ครูอยากบอกว่า3สกิลก็คือ3ทักษะที่เราหมอนวดไทยและทุกอาชีพจะต้องรู้1สกิลเรื่องของการการขายการขายไม่ใช่การขอนะการขายไม่ใช่การขอเขาเรียกว่าการปิดการขาย closer sale นะจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าพี่น้องรู้ไหมคะ พี่น้องรู้ไหมคะครูโรสเนี่ยจะมีคนที่เขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะคะส่งข้อมูลให้ครูเยอะมากคุณรู้ไหมคะขนาดนักเรียนแพทย์ก็ต้องมาประชาสัมพันธ์มาว่าอยากไปเรียนนักเรียนแพทย์ที่นี่ที่นั่นจะต้องทําอย่างไรบ้างก็ต้องประชาสัมพันธ์ก็คือการโฆษณาการปิดการขายเช่นกันคะ่ะ ทุกอาชีพจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของการปิดการขายการปิดการขายไม่ใช่การขอการขอไม่ใช่การขายจำไว้นะคะการขายคือการที่เราสามารถพูดสามารถเขียนสามารถสื่อให้คนเนี่ยรู้จักว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสื่อโน้มน้าวผู้คนอย่างไรให้คนเหล่านั้นไปกระทำตามโดยการใช้จิตวิทยาขั้นลึกดังนั้นวันนี้ครูจะบอกว่า ทำไมครูโลสถึงต้องพูดโดยการใช้เสียงสูงเสียงต่ําโดยการเน้นฟังไว้นะพี่น้องสวัสดีจ้ปูฟังไว้นะปูเข้าไปทักแมเ่เข้าไปทักครูพิมพ์ทีเข้าไปทักครูพิมพ์แล้วเชิญครูพิมพ์ค่ะแล้วทุกท่านช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์ให้มากที่สุดเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่จะช่วยให้หมอนวดไทยเราตื่นได้แล้วนะตื่นยังไงหนึ่งละ สิ่งที่ครูพูดและออกมาพูดวันนี้หนึ่งทำบุญเพราะว่าครูได้เรียนเรื่องของจิตวิทยาขั้นลึกฟังไว้นะพี่น้องคนอื่นเขามานวดไทยเพราะอะไรคิดการตั้งคำถามดีๆจะทำให้เราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าถ้าเราตั้งคำถามให้ตัวเองลบๆ จะทําให้เรา 1. ถอยหนีและถอยหนีออกไปแต่การตั้งคําถามดีๆจะทําให้เราสู้และรู้ว่ากําแพงตรงนั้นเนี่ยเป็นแพร่กำแพงบางๆเท่านั้นเองดังนั้นใครฟังครูโรสเนี่ยจะได้เรื่องของการปิดการขายสิ่งเนี้ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องของการปิดการขายวันนี้ครูมาแนะอันหนึ่งคือการปิดการขายไม่ใช่การขอการปิดการขายไม่ใช่การให้แค่อินโฟมชัน ฟังไว้นะครูจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาครูเปิดร้านเนี่ยครูทำเปิรชัวร์ทีหนึ่ง5,000ใบ5,000ใบแต่ครูบอกว่าถามว่ามีคนอ่านไหมมีคนอ่านไม่กี่คนส่งไปสอดไปแค่นั้นแหละแต่ว่าคนไม่อ่านตอนนี้รู้ไหมคะคนอ่านที่ไหนคนอ่านรีวิวคะ่ะจำไว้นะถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวตรงโรงแรมไหนเนี่ยเราจะไปดูรีวิวและเราจะไปดูรูปว่ารูปเหล่านั้นดีไหมรูปบางรูปดีแต่พอไปแล้วเฮอ ไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยคุณจะไปไหมดังนั้นคียวันนี้ครูจะมาบอกทุกท่านช่วงที่เรารอครูพิมพ์นะอ่ามาดามจันคะเข้าไปทักครูพิมพ์หน่อยคะ่ะแล้วก็คุยบอกครูพิมพ์ว่าทําอย่างไรถึงจะเข้าหาครูโรสได้เข้ามาข้างในเนี่ยเห็นไหม มาดามจันมาได้อุบลมาได้ดังนั้นทุกคนช่วยตามแม่ครูพิมไห้ช่วยตามครูพิมพ์ให้ครูหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นครูฝากมาดามจันโทรไปหาครูพิมพ์แล้วบอกครูพิมพ์ว่าทําอย่างไรนะคุยกันรอบนอกนะแล้วมาดามจันค่อยเข้ามาอีกรอบค่ะดังนั้นครูจะบอกว่า3สกิลที่เราหมอนวดไทยจะต้องปรับด่วน1เรื่องของการ เป็นมาเก็ตติ้งให้กับตัวเองขอบคุณค่ะคุณอ้อยนะการเป็นมาเก็ตติ้งให้กับตัวเองการเป็นทำมาเก็ตติ้งให้กับตัวเองหนึ่งเซฟรายจ่ายเยอะมากเยอะมากๆพอเราอะอยากมีกําไรและต้นทุนถูกมากโดยการที่เราเนี่ยต้องทําเองแต่ถ้าคนบางคนไม่ได้ทําเองก็จะต้องใช้เทคนิคอื่นวันนี้ครูไม่สนับสนุนให้พวกเราไปจ้างคนอื่นทําจ้างคนอื่นทํารู้ไหม อย่างเช่นใครที่อยู่ในเยอรมน,นีหรือสวิตเซอร์แลนด์หรือเนเธอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆเนี่ยใกล้ๆแล้วแวกนี้สเปนครูบอกได้เลยว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเกแล้วเพตัวย่อตัวนี้นะหรือไม่ก็เท w, เลิกล้งได้แล้วใครที่ทำแล้วยุติเถอคะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคุณเนี่ยครูจะบอกว่า คนเหล่านี้เขาสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณไปลงโฆษณากับเขาเพื่อให้คุณจ่ายเงินให้กับเขาแล้วเขาอไปโฆษณาให้คุณดึงคนมาให้คุณคุณรู้ไหมคะเทคนิคอันนี้ครูก็เคยโง่ามาก่อนครูก้าบอกพวกเราแต่ครูโชคดีครูไหวตัวทันครูไหวตัวทันเพราะครูได้ไปดูข่าวแล้วข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีผู้หญิงเยอรมันเธอเปิดฟรีเกอร์ทำฟรีเกอร์ ฟุตสฟรีเกอ์คือการทำเท้าเล็บเท้าแช่เท้าตัดเล็บตัดหนังนะครูจะบอกว่าเขาเปิดเนี่ยเขาขายเท่าไหร่รู้ไหมพันคนพี่น้องคิดดูร้านฟรีฟุตสก็ฟรีเกอะพันคนคนละราคาไม่เท่าไหร่แล้วเขาได้กำไรเท่าไหร่รู้ไหมคนละ5้าออยโลเสียเวลา1ชั่วโมง45นาทีได้กำไรครั้งละ5้อยโลเนี่ยหักไปแล้วครั้งละห้อยโล พี่น้องรู้ไหมว่าครูก็เคยโง่อย่างเงี้ยห้าไอ้โลดแล้วเขาต้องทำปีทั้งปีแต่พวกเราจะบอกว่าทำเพราะว่าหนูไม่รู้จะบอกลูกค้ายังไงวันนี้แหละค่ะครูจะบอกคุณว่าคุณจะทำยังไงแค่คี์ข้อแรกคุณก็คุ้มแล้วกับการที่คุณมาฟังครูตอนนี้ดังนั้นอยากรู้ไหมว่าทำอย่างไรถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ครูมาบอกเนี่ยเป็นเรื่องจริง ครูดูข่าวและดูทีวีช่องนั้นแล้วครูก็เลยบอกว่าโอเคครูสมัครเพราะครูตัดสินใจแล้วสมัครครูทําแค่200ท่าน200ท่านก็แทบจะกระอักเลือด2อ0ท่านแล้วนวดทุกๆุกอาทิตย์ทุกๆวันพี่น้องคิดดูว่าใครทํางานบนหลังคุณกันแน่เพราะว่าเราขาดการ ขาดการเปิดใจในการเรียนรู้พวกเราขาดทักษะในการปิดการขายพวกเราขาดทักษะในการพูดสื่อสารกับลูกค้าคือเราหลายคนหลายท่านมาอยู่เยอรมันอยู่แล้วภาษาเยอรมันเราก็ไม่เก่งแต่เราไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันพูดทั้งวันนี่นะแล้วเราเป็นหมอนวดเนี่ยเราไม่ได้พูดกับลูกค้าตลอดเวลา ดังนั้นพี่น้องคะถ้าใครอยากรู้ว่าครูคะทําอย่างไรเราถึงจะไม่ต้องไปใช้บริษัทเกเพทวิวหรือบริษัทอื่นๆครูจะบอกว่า1นึ่งแชร์ไปแล้วยังพวกเราเนี่ยมาฟังกัน30ท่านยังไม่แชร์เลยค่ะคุณอ้อยแชร์หน่อยเร็วทุกคนถ้า30ท่านแชร์ก็จะเป็น60ท่านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันเนี่ย จะทําให้แชร์นี้มีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุดดังนั้นครูก็รออีกนะ,ะมาดามจันขาออกไปแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วช่วยโทรหาครูพิมพ์ด้วยค่ะแนะนําครูพิมพ์ว่าจะเข้ามาอย่างไรนะคะจะเข้ามาอย่างไรเพราะว่าครูพิมพ์ยังเข้ามาหาครูลสไม่ได้เลยแล้วใครลองทําวิดีโอกับครูก็ได้นะเข้ามาทําวิดีโอถามครูเรื่องวิดีโอก็ได้ค่ะดังนั้นครูจะบอกว่า1การปิดการขายสําคัญมาก2นะคะครูจะบอกว่า เราจะต้องมุ่งเน้นว่าเรามีลูกค้าเก่าอยู่แล้วเราจะต้องรู้จักว่าถ้าเราเนี่ยถ้าเราบางคนเนี่ยช่วงปิดโควิด -19 นี่นะหยุดโควิด1 9ลูกค้าเรามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปลูกค้าเราส่อง a c e b o o k ตลอดเวลาลูกค้าเราส่อง Google อยู่ตลอดเวลาทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยครูอยากบอกพี่น้องว่าเราจะทำอย่างไรที่จะดึงสายตาดึงลูกค้าเรากลับมาหาเรา ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องกลับมาดูตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยมีสื่ออะไรให้ลูกค้าเห็นบ้างลูกค้าจะมาจากโปรโชวัวน้อยมากน้อยมากลูกค้าจะมาจากดังนั้น น้องกุ้งเพราะฉะนั้นครูฝากทุกท่านแชร์ออกไปเดนะคะทั้ง30กว่าท่านดังนั้นครูจะบอกว่าพี่น้องที่รักคะสวัสดีจากกันยากันยาอย่าลืมทําที่คาดให้ครูหน่อยนะช่วยกันพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะครูจะภูมิใจและดีใจมากๆและจะขอบคุณพวกเรามากๆค่ะที่ถ้าพวกเราอะถ้าพวกเราช่วยกันทําที่คาดตรงเนี้นะคะ นะ Do not humiliation เป็นการบอกว่าอย่ามาดูถูกดูหมิน่นหมอนวดไทยนะคะแล้วเขียนคำว่า s a ฟนวดไทยทำเหมือนครูเหมือนคุณแม่พวงเพรเหมือนน้องกุ้งนะคะทำแบบนี้เป็นการช่วยสนับสนุนกันทำไว้10วันวันนี้วันที่21เริ่มต้นวันนี้ก็ได้ค่ะทำเหมือนทุกทุกท่าน,ค,นคุณครูที่ลุ่งเลืองเอแกใช่ค่ะใช่ค่ะครูไล้สดอไปดูซิเข้าไปที่ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะว่า ว่าครูอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมพี่วาสนาก็เข้ามาสวัสดีค่ะทุกท่านดังนั้นต้องไปที่ลุ่งเรืองเอแกค่ะอ่ะงั้นก็ มาดามจัน์ออกไปก่อนแล้วก็คุยกับน้องครูพิมพ์ทีให้เข้าไปตรงไหนเรื่องนี้สําคัญมากนะเราจะได้เทคนิคเพราะว่าผู้หญิงที่ทําแล้วสำเร็จมากๆเนี่ยตอนนี้มีหลายท่านเลยแต่วันนี้ครูอยากให้ทุกท่านเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงว่าครูพิม์พเนี่ยเธออยู่สวิตเซอร์แลนด์เธอทํายังไงลูกค้าไปลงทวิตเตอร์ให้คุณรู้ไหมถ้าเรามีชื่อเสียงในทวิตเตอร์เนี่ยดังถ้าเรามีของดีและเราดังเนี่ย คนจะมาสนับสนุนเราคะ่ะเพราะคนสมัยนี้ขี้เกียจไปซาวหาเออขอโทษทีซาวหาเนี่ยขี้เกียจไปสืบสเสาะแสวงหาว่าตรงไหนเป็นหมอนวดไทยดีๆเพราะฉะนั้นเขาอ่านที่ทสติโมเนียนครูจะมาสอนหมอนวดไทยทุกท่านและครูจะมาแชร์ทุกคนรู้จักครูดีสื่อหลายๆสื่อรู้จักครูดีเพราะว่าไม่ใช่เพราะครูออกมาพูดนะครูออกมาพูดนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่แต่แตทสติโมเนียนลูกค้าพูด ดังกระจุยกระจายมากกว่าลูกค้าออกมาพูดดังกระจุยกระจายมากกว่าเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าบุคคลที่สเขาเรียกว่า r e f e r e n c e หรือครูคนที่พูดถึงคุณเนี่ยหรือลูกค้าที่มีความรู้อย่างเช่นคุณหมอเนี่ยคุณหมอเป็นลูกค้าครูเยอะแล้วคุณหมอมาไลฟ์สดกับครูเนี่ยถามว่าคุณหมอเธอ ต้องไปกลัวจรรยาบันไหมถามว่าจริงๆแล้วถ้าคิดไม่เยอะประเทศไทยมีขอบเขตจำกัดเห็นไหมคนที่เป็นพยาบาลที่เป็นพยาบาลแล้วทางานในกระทรวงสาธารณาสุขแล้วเวลาเขาจะออกมาไลฟ์มาทํา f Facebook มาทําอะไรเนี่ยจะต้องระวังหน้าระวังตาความเรียบร้อยหลายอย่างเนี่ยคือมีกฎระเบียบเยอะทําให้เขาไม่กล้าออกมาแต่จริงๆพี่น้องรู้ไหมคะการออกมาเนี่ยออกมาได้หลากหลายวิธี เห็นไหมว่าออกมาหลากหลายวิธีถ้าตรงนั้นคับแคบเราก็สามารถทำ YouTube ทำอย่างอื่นได้หรือว่าเป็นอีกงานหนึ่งดีไม่ดีงานธุรกิจแบบเนี้ยมันไปไกลกว่างานที่เราทำคิดดูพี่น้องเราเรียนมาจนจบปริญญาตรีเป็นพยาบาลเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมพยาบาลวิชาชีพกี่ปีแล้ววะอ่าหปีหปีบวกเป็นสิบอวกอีกส่บวกอีกสเป็นสิปี เราเรียนมาทั้งหมหกเอ้ยสิปีเงินเดือนนะคะสามห0หรือ4,000มแต่ถ้าคุณเขาเรียกว่าทำงานกับผลลัพธ์ถ้าคุณลองเอาเวลานั้นเนี่ยแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์มาศึกษาเรื่องของการทำงานบน Facebook บน iPad, บนบน,บน,บ,นบนเขาเรียกว่ามาร์คอ่ามาร์คเพจนะคะอุ้ยครูจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจที่การเป็นนักปิดการขายเนี่ย ได้ไรายได้ดีมากเลยทุกบริษัทต้องการคนที่ทำการตลาดเก่งคุณรู้ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ทำให้พวกเราเนี่ยตื่นตัวทำให้พวกเราเนี่ยอยากรู้เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเนี่ยสวัสดีค่ะแนนซี่ชุดสวยแต่เช้าเลยค่ะอ๋อเพราะว่ามีอ่ต้องไปที่ Facebook ค่ะถ้างั้นคูยจะบอกว่า มาดามจันหรือใครที่รู้จักครูพิมพ์นะคะเข้าโทรไปหาครูพิมพ์โดยส่วนตัว Messenger นะแล้วบอกครูพิมพ์ว่าทำอย่างไรนะคะโอเคนะคะเข้าไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นครูกำลังดูว่ามีใครเข้ามาได้บ้างมีคุณวันคุณพวงเพชรนะมาดามจันยังนั้นเข้าไปหาครูพิมพ์ทีนะคะโทรไปออกไปจากตรงนี้ก่อนแล้วก็โทรคุยกันนะคะกับครูพิมพ์แล้วคุยจะบอกว่าพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะวันนี้ท่านได้โอกาสที่ดีตอนเนี้ย คนที่ครูจะสัมภาษณ์คือครูพิมพ์อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำไมผู้หญิงคนนี้ครูถึงอยากจะสัมภาษณ์เธอมีอะไรน่าประทับใจครูบอกได้เลยค่ะว่าต้องมีสิดังนั้นต้องรอก่อนให้พวกเราอดใจรอแป๊บหนึ่งกําลังหาช่องทางว่าครูพิมพ์ทําอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ครูเคยคุยกับมาดามจันแล้วก็เราก็เข้าหากันไม่ได้ดังนั้นมาดามจันก็เข้าไปอีกนะคะให้ให้เข้าไปดูว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะช่วยครูพิมพ์เนี่ยเข้ามาได้ตรงส่วนนี้นะคะที่จะออกไลฟ์กับครูได้ช่วยกันทีนะคะช่วยกันดังนั้นพี่น้องที่รักคะ ดังนั้นพี่น้องที่รักคะให้ให้ช่วยกันนะคะว่าทําอย่างไรเราถึงจะออกมาตรงนี้ได้นะคะทําให้เราเนี่ยทำให้เราคุยกันตรงไลฟ์สดได้ทุกคนลองขอครูดูซิน้องอใครก็ได้เข้ามาแล้วขอวิดีโอครูนะตรงที่นี้เขาเรียกว่าตรงชื่อลุ่งเรืองเอแก่นะคะบอกแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะมาดามจันเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมเนี่ยหลายๆท่านเข้ามานะพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะเรื่องที่ครูจะแจ้งให้พวกเราทราบวันนี้นั่นก็คือ สามกลยุทธ์ช่วงที่เรารอครูพิมพ์อยู่นะสามกลยุทธ์ที่เราอะ่ะจะต้องพัฒนาด่วนหนึ่งเรื่องของการทําการตลาดนะคะวันนี้ครูบอกเทคนิคไปแล้วว่าทําอย่างที่ครูบอกแนะนำนะคะคือคนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเราต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มอะไรไม่ต้องไปหวานไปมั่วนะคะหวานไปมั่วไม่มีคนเขาอยากรู้ดังนั้นทําไมครูถึงต้องมาเน้น นะะเน้นลูกค้ากลุ่มใหม่เน้นลูกค้ากลุ่มที่รักสุขภาพทุกคนรู้ไหมคะตรงนี้แพลตฟอร์ม a c e b o o k เนี่ยดีมากๆใครที่บอกว่า Facebook ถูกกักกัน้นใครที่บอกว่า Facebook มีปัญหาครูบอกว่าวิธีแก้ที่ชานฉลาดคือการออกมาไลฟ์ค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปสร้างวิดีโอใหม่เป็นการที่เราโชว์ความเป็นจริงเราบอกความเป็นจริงนี่แหละค่ะทาให้คนเนี่ยอยากสัมผัสอะไรที่เป็นจริงมากกว่าเพราะว่าเราสัมผัสอะไรที่เป็นเฟกเฟกเนี่ยมันเยอะ เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ครูบอกว่าคนจะแทบจะไม่ไปดูทีวีแล้วคนแทบจะไม่ไปดูทีวีแล้วโฆษณาในทีวีน้อยมากแต่คนเนี่ยชอบดูไลฟ์สดแล้วเขาก็เลือกด้วยนะว่าเขาจะดูไลฟ์สดคนไหนดังนั้นถ้าเราอยากดึงตาดึงใจคนอื่นให้เขารู้จักเราอย่างเช่นหมอพิมพ์สวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยเราจะต้องออกมาไลฟ์สดแบ่งปันความรู้พอแบ่งปันความรู้เสร็จคนเนี่ยจะเริ่มจากที่เขารักเราพอเขารักเราแล้วเขาจะมาซื้อขาย ลบกวนครูดูที่แนนซี่ลองได้ค่ะลองดูที่ไอคอนนะคะไอคอนมันมันไม่ขึ้นวิดีโอนะคะเอาพวกเราต้องดูที่อ่ะต้องขอเป็นวิดีโอครูหน่อยสิคะขอดูวิดีโอครูมันไม่ขึ้นเป็นวิดีโอนะคะถ้าใครจะถ่ายทอดสดกับครูวิดีโอได้มันจะขึ้นเป็นวิดีโอเล็กๆนะคะอ่ะขอครูสิคะลองดูนะคะวันนี้นะครูก็พยายามลองแล้วอ่ะ ครูลองนะคะหลายท่านเลยมีใครอ่ะครูคลิกแล้วยังไม่มีใครมีปุ่มวิดีโอข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่รักคะลองถามครูหน่อยสิขอวิดีโอครูหน่อยนะดังนั้นเรามาลองด้วยกันดังนั้นข้อที่2หลังจากที่เราต้องเก่งมาเก็ตติ้งแล้วนะมาเก็ตติ้งไปเปลี่ยนใหม่นะพวกเราอะ่ะหลายคนหลายท่านมากมีไมเซ็ตที่ผิดเพราะว่าคุณดูถูกคุณดูหมิน่นอาชีพเซลล์เมื่อก่อนเนี้ยครูก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูได้ไปเรียน จิตวิทยาขั้นลึกทําให้ครูได้รู้ว่าทําให้ครูได้รู้ว่าการที่ครูได้คุยกับแฟนครูตอนเช้าตื่นมาได้หอมแก้มแฟนครูตื่นมาได้บอกว่าที่รักขอบคุณนะวันนี้ฉันตื่นมาได้เห็นหน้าเธอแล้วครูก็ได้นวดคิ้วนวดหน้าผากให้กับเธอแล้วก็บอกเธอว่าที่รักเนี่ยอยากดื่มกาแฟบนเตียงนอนจังเลยอ่ะอทำยังไงดีนะเพราะว่ารู้สึกปวดท้องจังเลยอ่ะที่รักก็ไปทำกาแฟให้นี่ค่ะ นี่ค่ะคือเทคนิคง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆในการที่เราเนี่ยก็ปิดการขายได้แล้วคือที่รักแฟนครูก็ลุกจากเตียงนอนแล้วไปชงกาแฟให้หอมๆแล้วเนี่ยค่ะนี่ก็คือแค่เรื่องของการปิดการขายเพียงเพียงแค่การได้บอกว่าบอกความต้องการกว่าเราจะสร้างความต้องการให้คนได้เราต้องมีความจริงใจให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนอย่างไง ถ้าเราเป็นคนไม่ดีพอเขาจะทํากับเราไหมเขาจะช่วยเหลือเราไหมเขาจะมาหยิบกาแฟให้เราไหมเราไม่ใช่แม่เขานะใช่ไหมดังนั้นครูจะบอกว่าเราต้องสร้างความเชื่อใจให้กับเขาก่อนที่เราจะอยากได้อะไรกับเขาเนี่ยเราจะต้องจริงใจทํากับเขาก่อนดังนั้นใครที่ขอร้องครูใครที่ถามครูว่าครูคะเรื่องนั้นครูคะเรื่องนี้ครูถามว่า วันนี้สองวันนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงวันนี้ครูขอร้องทุกคนว่าใครที่เป็นหมอนวดไทยหัวใจเพชรใครที่เป็นหมอนวดไทยพลังงานบวกหากคุณไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้าออกมาไลค์คุณมาช่วยครูช่วยในการสร้างให้เราเนี่ยให้คนทั่วโลกเห็นไหมคะว่าทำไมหมอนวดไทยถึงใช้ที่คาดสีแดงว่า do o o t t u m i l i a t ยฉัน แล้วก็เซฟนวดไทยนี่ค่ะคือทำให้คนทั่วโลกเห็นว่าเราใช้พลังทวีในการปกป้องนวดไทยว่าหยุดได้แล้วการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหมอนวดไทยที่เป็นมนรดกโลกหยุดได้แล้วในการดูถูกดูหมิ่นหมอนวดไทยเอาไปปนกับอ e ีแอบอีตัวไม่ใช่ คนที่ทำแบบนั้นมันไม่ใช่หมอนวดไทยดังนั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะโชว์ให้โลกเห็นแม้ว่าเราจะทำดีแค่ไหนในร้านนวดร้านสปาพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะครูทราบว่าคุณทำดีแต่ว่าตอนนี้ครูอยากให้คนทั่วโลกเห็นว่าแม้ว่าเราจะอยู่ทั่วโลกไม่ต้องนั่งเครื่องมาฮําบวกเลยเพียงแค่คุณบอกรักดิฉันคุณแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วคุณบอกว่าพี่น้องคะเราตื่นตัววันนี้วันที่21 ทําถึงวันที่ส1 10อวันเริ่มจากวันนี้ใครที่ถามครูว,ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรึกษาครูไม่ได้เป็นแฟนเพจตัวยงเนี่ยครูอยากบอกว่าถ้าคุณเป็นแฟนเป็นแฟนเพจตัวยงแล้วรักรูโลสนะแล้วรักหมอนวดไทยนะขอให้ช่วยกันทำทำภาพคาดอันนี้ค่ะใครทำไม่เป็นหมอนวดไทยชื่อแปร ى, หมอนวดไทยชื่อมาดามจันเรามีทีมหมอนวดไทยมรดกโลกหัวใจเพชรเนี่ยอยู่หลายท่าน ครูพี่ทิพย์หลายท่านทุกคนช่วยท่านหมดช่วยท่านทําขนาดคุณแม่พวงเพชรอายุ65ปีท่านยังทําเลยดังนั้นคุณเป็นหมอนวดไทยรุ่นใหม่โอกาสนี้แหละค่ะที่จะได้ออกมาพรีเซนต์ตัวเองว่าเราเป็นใครหมอนวดไทยอยู่ที่ไหนทําอะไรทำมากี่ปีแล้วกว่าจะมาเป็นหมอนวดไทยมรดกโลกเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนหนี่ค่ะเป็นการช่วยบอกคนทั่วโลกว่าเอ๊ะ พวกคนเหล่านั้นเ็าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครูอ่ะส่งข้อมูลนี้ไปถึง Z dF ครูก็ต้องเอารายงานเหล่านี้บอกเขาด้วยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยหมอนวดไทยทุกคนเจ็บปวดหมอนวดไทยทุกคนเศร้าหมอนวดไทยทุกคนเนี่ยลำบากมากอยู่แล้วโดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นประเทศยากจนอยู่แล้วคุณเนี่ยบริษัท Z dF เเนี่ยไอบริการไอไอช่วงที่วันศุกร์ที่เขาโชว์เนี่ยว่า เซดดีเอฟหอยเ e อโชว์เนี่ยพูดจายอย่างเนี้ยดูถูกดูหมิน่นเหยียดยามนวดไทยมากดังนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันตอนนี้ให้โลกได้เห็นถ้าคุณไม่ออกมาพูดคุณแชร์ออกไปก็ดีมากแล้วค่ะและถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ใครจะไปรู้ล่ะว่าคุณเองก็สนับสน,นุนใช่ไหมคะเหมือนคุณรักใครสักคนเนี่ยถ้าคุณไม่แสดงออกไม่พูดออกมาหรือว่าไม่โชว์ให้เห็นว่าดิฉันเนี่ย รักนวดไทยเดี๋ยววันนี้ครูจะไปร้านนวดร้านสปาของครูนะแล้วครูจะไปเขียนใส่กระดาษกใหญ่ๆเลยนะว่า do not humiliation นวดไทยเซฟนวดไทยดังนั้นใครจะทำไม่ทำก็ช่างแต่ครูจะบอกว่าเห็นไหมคะในจอทีวีอ่ะมันมีตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดีอันไหนตัวอย่างที่ดีช่วยประเทศชาติทำสิคะเป็นหมอนวดไทยไม่ใช้โอกาสนี้ทำตอนนี้จะไปทำตอนไหนดังนั้นจะไปทำตอนไหนเพราะว่าครูจะบอกว่า ครูพร้อมใจช่วยพวกเราและช่วยอาชีพหมอนวดไทยถามว่าจําเป็นไหมครูยอยู่รอดไหมครูยอยู่รอดค่ะครูยอยู่รอดครูยอยู่ได้แต่ครูออกมาเพราะว่าครูอยากให้ทุกท่านช่วยกันทําเพราะว่าช่วยกันทําใครที่ยังไม่ทําก็ทําเลยนะคะคาดสีแดงที่บอกว่าดูไม uh, ่ดู not humiliate ฉันแปลว่าหยุดดูถูกหยุดดูหมิน่นเหยียดหยามนวดไทยมรดกโลกหยุด ทนไม่ได้อีกแล้วดังนั้นการที่เราจะไปพูดกับใครการที่เราใช้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพราะเราต้องการที่จะใช้พลังทวีคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮัมบวกเหมือนดิฉันเนี่ยหมอนนวดไทยในหฮัมบวกมีเยอะแยะมากมายดังนั้นอย่าไปบอกว่าครูคะทํายังไงมันไม่ชนะหรอกคะ่ะอันนี้ครูจะบอกว่าพี่น้องคะคุณมีสิทธิคิดอย่างเนี้ยใช่ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าคุณคิดอย่างเนี้ยสมองคุณคิดไม่ออกหรอกค่ะว่าต่อไปเนี่ยคุณจะเดินยังไงคุณจะไปยังไงครูบอกว่าเรามีหมอนวดไทยที่จบสูงๆจบอยู่บนยอดมะพร้าวจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วปริญญาเอกและไม่ปริญญาถามว่าจะมีสักกี่คนที่ออกมาต่อสู้เพื่อนวดไทยแล้วให้เราเห็นมีส่วนน้อยใช่ไหมในเมื่อมีส่วนน้อย ตอนนี้แหละค่ะเราต้องคิดว่าเออเป็นโอกาสดีว่ะคนจะได้รู้จักฉันสักนทะีเนาะแม่พวงเพชรเนาะเห็นไหมเดี๋ยวแม่พวงเพชรไปทํานะคุณมาดามจันทร์ไปช่วยบอกแม่พวงเพชรข้างในนะว่าทำอย่างไงให้คนเห็นทั่วโลกครูจะเอามามา,มาประกาศให้คนทั่วโลกเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้หกสิบห้าปีแล้วอะ่ะเธอยังออกมาพูดปกป้องนวดไทยแล้วจะทําให้คนเหล่านี้คนที่เขาอะ่ะมีความรู้ดีๆมีสิ่งดีๆเนี่ยเขาเรียกว่า เราไม่ได้ไปจานเขานะแต่เราเอาความดีของเราเนี่ยทำให้คนปรากฏทําให้คนเห็นว่านี่แหละนะดิฉันหมอนว่าไทยมรดกโลกดิฉันซัพพอร์ตดิฉันสนับสนุนการออกมาต่อต้านโดนงโรงเขาเรียกว่าแชมเปี้ยนเนอรแชมเปี้ยนเนอรอีก10วัน10วันครูจะโพสต์ไปทุกช่องและครูจะทําแบบนี้ทุกวันใครจะทําด้วยไม่ทําด้วยไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งครูจะบอกว่าใครไม่ซัพพอร์ตครูครูก็ไม่ซัพพอร์ตคุณนะ ตัวใครตัวเผือกนี่คือครูโลสเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าวันนี้แบ่งปันความรู้ฟรีๆและรอหมอหนนดไทยชื่อพิมพ์ทุกท่านคะลองทําวิดีโอซิว่าลองทําวิดีโอซิว่าทํายังไงจะได้คุยกับครูโลสได้เพราะฉะนั้นอ่ะลองทําดูหน่อยนะคะว่าแล้วการที่เราไม่โชว์เนี่ยคือเมื่อก่อนเราไม่มีสื่อเราไม่มีสื่อเราจะต้องไปออกทีวีแล้วบอกสื่อแต่ตอนเนี้ทีวีเรามีอยู่แล้วมือถือเรามีอยู่แล้วทําไมไม่ลองล่ะน้องวารุนี ครูรู้ว่าหนูมีความรู้ดีครูรู้ว่าหนูเก่งครูรู้ว่าหนูลําบากตอนเนี้ยลองใช้ความรักในการใช้วามคิดซึ้ง ะะช่วยกันในประเทศไทยไปรวมกลุ่มช่วยกันช่วยน้องกุ้งเนี่ยน้องกุ้งเขาออกมาพูดทุกวันครูจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะจะช่วยทําให้หนูเนี่ยโดยที่ทําให้หนูเนี่ยไม่ต้องรอว่าที่ไหนเปิดที่ไหนยังไม่เปิดเราพัฒนาความรู้โดยการที่เรามีสิ่งอยู่แล้วความรู้ออกมาพูดมาทําให้คนรู้จักพอคนรู้จักหนูจะขายอะไรก็ขายได้ขายในสิ่งที่หนูรักขายในสิ่งที่หนูประทับใจอ่ะเหมือนมาดามจันเนี่ย เธอมาอยู่เยอรมันเกือบ20ปีแล้วมั้งแล้วเธอก็รู้ร้านนวดสารพัดร้านแล้วเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเออหมอนอุ่นนี่มันดีกับลูกค้าย,ยัางไงเธอประทับใจแล้วเธอก็เอาสิ่งเหล่านี้ยมาบอกผู้คนเดี๋ยวนี้เป็นการสร้างธุรกิจการผลิตหมอนอุ่นทั่วโลกโดยบริษัทคนไทยเพื่อคนไทยแบบนี้ยคุณจะไปสนับสนุนใครเราต้องมาสนับสนุนเพื่อนเราสิคะ โอเคนะข้อต่อไปอันนี้คือการสร้างการตลาดด้วยตัวคุณเองและครูขอความร่วมมือจากพี่น้องหมอนวดไทยที่รักและครูจะบอกนะคะว่าพี่น้องหมอนวดไทยคะ การที่คุณทํา f Facebook ส่วนตัวตอนนี้คูไลฟ์สดที่ Facebook ส่วนตัวดังนั้นการทํา f Facebook ส่วนตัวก็เหมือนบัตรประชาชนของคุณอันหนึ่งการที่คุณจะสมัครงานเป็นถึงระดับ Management เป็นถึงนักปิดการขายเป็นถึงการปิน The w i n นเนได้คุณจะต้องรู้จาักการสร้างแบรนด์ของคุณนั่นคือ Personal Brand Personal Brand ดอยากให้เขาดูว่าคุณเป็นหมอนวดแบบไหนการแต่งตัวการใส่เสื้อผ้าบ่งบอกว่าคุณเป็นคนอย่างไร เขาไม่ได้ไปดูในโฉนดที่ดินหรือเบบุกแบงค์ของคุณไม่ได้ดูเขาดูจากนาฬิกาที่คุณใส่เขาดูจากการพูดจาเขาดูจากสายตาเขาดูจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่คุณมี Facebook คุณถ้าคุณโชว์อย่างเช่นโชว์ใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่อย่างเนี้ยครูจะค่อยๆห่างนะคะเห็นกันน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมครูจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้คุณไปโชว์ในเรื่องของกลุ่มของคุณจะดีกว่า เพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เราถูกดูหมิ่นเหยียดยามเหมือนเป็นพวกนวดหน้าเหมือนเป็นพวกโลเซโลโลคลาสเหมือนเป็นพวกที่อ e ีแอบคือไม่ใช่นวดจริงน่ะถ้าเราแต่งตัวแบบนั้นยิ่งไปใหญ่เลยนี่คือความคับข้องใจ จริงๆครูก็สวยนะครูก็อยากแต่งนะแต่ครูก็ต้องระมัดระวังจะแต่งเมื่ออยู่ในช่วง private ส่วนตัวกับแฟนกับครอบครัวเพราะว่ามันมีบางคนเนี่ยเห็นว่าเราเป็นหมอน,นวดไทยดีๆนะแต่บางทีเขาก็แคปชั่นเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปครูจะบอกนะใครที่กำลังโชว์เรื่องของการนวดบางท่านเราอาจจะเจอว่ามีคนมาแคปในส่วนที่ไม่ดีไปไประจานไปว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ย ครูจะบอกว่าก็ต้องระวังตรงนี้ไว้บ้างเพราะว่าคนไม่ดีมันเยอะมากในสังคมคนจิตใจหงุดหงิมก็เยอะมากดังนั้นขอให้คุณอยู่ให้ถูกกลุ่มแล้วกลุ่มของครูอ่ะเป็นกลุ่มใหญ่นักเรียนที่รักทุกคนเนี่ยกลุ่มตรงนี้สนับสนุนกันกลุ่ม The Master Thai Spa Business กลุ่มตรงนี้มากกว่า55ท่านดังนั้นครูจะบอกว่ากลุ่มตรงนี้เราช่วยกันเนาะ น,น้องหลายๆท่านเลยเนี่ยกลุ่มตรงนี้เราช่วยกันทําอย่างไรคะบอกหนูหน่อยครูจะบอกเราว่าไอ้ดวงมณนีไอ้น้องดวงมณนีครูจะบอกเราว่าครูจะลบเราหลายรอบแล้วครูจะบอกเราว่าครูจะลบเราหลายรอบแล้วแต่ครูบอกว่าด้วยเนื่องจากน้องเนี่ยครูจะบอกเราว่าจริงๆน้องโพสต์เรื่องเนี้ยน้องหุ่นดีน้องสวยมากน้องไปทํา Facebook Page อีกเพจหนึ่งค่ะแนะนํานะ Facebook Page อีกเพจหนึ่งค่ะทําเรื่องของสุขภาพหุ่นดีโชว์เรื่องนั้นไปเลยค่ะ ทำทุรลิกิจนั้นไปเลยคะ่ะเรื่องของการใส่ชุดการขายชุดว่ายน้ําการขายชุดต่างๆที่เป็นสวยๆนะคะแล้วก็ครูจะบอกว่าหนูจะได้รายได้จากตรงนั้นมีคนไปจ้างหนูเป็นพรีเซนเตอร์คนไทยหุ่นดีๆเข้าไปเปิดเพจแบบนั้นจะดีกว่าได้เงินแล้วเพจตรงส่วนตัวเนี้ยก็ทําเรื่องอื่นที่เป็นหมอนวดไทยหรือเป็นอะไรถ้าหนูประกอบอาชีพอะไร Facebook ตรงเนี้ยหนูควรจะเป็นรูปที่รูปที่ทุกคนไม่เคยเห็นเป็นรูปที่ขึงขังเราให้เป็นคนสวยสวยหลากหลายลดนะ จะดีกว่านะแล้วไปเปิดบริษัทบริษัทหนูไม่ต้องไปเปิดห้างร้านเลยไปเปิด Facebook Page อันนึงว่า,าดวงมณี จะวิมมิ่งสูตรอะไรก็ว่าไปขายชุดชั้นในชุดอาบน้ำสวยๆทำเลยค่ะดวงมณีนะแล้วก็ไปวางไว้ที่มาร์ Place อุ้ยรวยค่ะดวงมณีหนูหุ่นดีครูสนับสนุนดังนั้นครูจะบอกว่าพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะทำไมบางท่านเนี่ยครูพิมพ์ยังเข้ามายังไม่ได้เลยน้องครูพิมพ์เอ้ยอครูต้องเสียใจขอแสดงความเสียใจด้วยนะดังนั้นทําอย่างไรคะบอกหนูหน่อยครูจะบอกว่าน้องดวงมณีนะส่งภาพสวยๆที่สุดของเรามา ให้ครูก็ได้แล้วครูจะบอกว่าทํำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวครูมีทีมบอกหรือไม่ก็ทักไปที่มาดามจันหรือไม่ก็ทักไปที่น้องแหปลหนนท์ไทยชื่อแปลหรือทักไปที่เพื่อนๆเ,เรานะคะทาได้ค่ะนะน้องดวงมณีถ้าหนูเปลี่ยนนะเปลี่ยนตรงเนี้เป็นหลายๆช่องหนูจะได้รายได้เยอะมากได้รายได้เยอะมากแล้วครูจะมาแจ้งต่อไปดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครูบอกข้อหนึ่งแล้วว่าทักษะที่เราต้องรู้หนึ่งการทำมาร์ดติ้งข้อที่สอง คือเรื่องของทําอย่างไรค่อนเนื่องจากว่าเราเนี่ยรู้ว่าลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วเขาอะไปเจอร้านอื่นร้านนวดอื่นใน f a c e b o o k ใน g o o g l e ใน YouTube เยอะมากเพราะเขาอยู่บ้านตั้งสองเดือนดังนั้นลูกค้าพฤติกรรมเปลี่ยนการใช้เงินก็เปลี่ยนบางคนเนี่ยติดใจในรสชาติฝีมือเราแต่บางทีกลับไปเห็นช่องอื่นคนสวยดูดีน่ารักอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปลองนวดร้านนั้นแล้วถ้าเปื่อนร้านนั้นดีล่ะ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักไปดูเรื่องนี้เรื่องที่2กันคือ 1. มุ่งเน้นหาลูกค้าลายใหม่และดูแลลูกค้าใดเก่าดูแลลูกค้าใดเก่าลายเก่าและครูจะบอกว่าอย่าลืมส่งข้อความทํากลุ่มลายกลุ่มหรือว่าลายกลุ่มหรือว่าแอปกลุ่มนะคะที่เป็นร้านนวดร้านสปารเราที่เป็นลูกค้า VIP ชั้นเลิศนะคะทำไปเลย นะคะติดต่อเขาให้ความรู้เขาคนเหล่านี้ดูแลง่ายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักแยกแยะ การแยกแยะครูยกตัวอย่างนะสมมุติเรามีลูกค้า5ประเภทประเภทที่1ติดเราหนึบตลอดเวลามาตลอดเวลาบางทีเขาก็เปลี่ยนไปก็ได้ลูกค้าประเภทที่2ไม่เคยมานวดเลยนี่แหละค่ะเราต้องรู้จักแสวงหาทํำยังไงถึงจะได้ลูกค้าที่2มาหาเราและลูกค้าที่3มาใช้ร้านนวดเราแล้วไปใช้ร้านนวดร้านอื่นถูกๆด้วยดังนั้นก็ต้องระวังว่าลูกค้าแบบนี้ทํำยังไงเราถึงจะมัดใจเขาอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทักษะเทคนิคในการดูแลลูกค้าในแต่ละด้านดังนั้นครูจะบอกว่าพี่น้องที่รักคะนี่คือขีนะคะและการทำที่เราทำแบบนี้พฤติกรรมครูจะบอกว่าพี่น้องถ้าเราเอาตัวเราเนี่ยสมมติว่าช่วงนี้ช่วงนี้การออกกำลังกายกลางแจ้งครูแนะนำวิธีนะครูน้องพิมพ์ไปรออยู่ใน Facebook ค่ะโอเคไปรออยู่ใน Facebook ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งครูไปก่อนนะ แป๊บหนึง่งครูขออนุญาตอครูขออนุญาตไปดูว่าน้องพิมพ์อยู่ในตรงไหนไปอ่าในเฟซบุ๊กอ่แป๊บหบนึ่งนะคะอ่อนี่เห็นไหมจันทาก็มาได้อืมเดี๋ยวนะเนี่ยจันทาพวงเพชรมาได้ดังนั้นครูขอเชิญทํายังไงครูถึงจะเชิญได้นะแป๊บหบนึ่งนะคะครูครูกาลังรอน้องหมอพิมพ์อยู่เนะี่ยน้องหมอพิมพเอ้ยครูไม่รู้จะทํายังไงด้เนะคะ่ค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะ ครูจะเชิญน้องหมอพิมพ์แป๊บหนึ่งข้อที่ข้อที่2เนี่ยครูพูดถึงพฤติกรรมพฤติกรรมนะคะต้องเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะครูขอไปอไปรับหมออ่น้องหมอพิมพโอเคเดี๋ยวนะคะครูกําลังพูดถึงว่าครูจะเชิญมองหมอพิมพ์นะคะนี่เห็นแล้วนะคะน้องหมอพิมพ์หมอพิมพ์ไปรอยอยู่ที่ f เฟซบ o ๊กทุกคนที่รักคะเดี๋ยวนะคะต้องพยายามครูรสต้องสังเกตนะคะพยายามขอเข้ากล้องค่ะ ครูก็พยายามอยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะอมตอนนี้อ่ะทุกคนทุกคนขอเข้ากล้องนะคะขอเข้ากล้องครูทีอ่ะขอเข้ากล้องมาสิทําไมทุกคนไม่เห็นเลยขอเข้ากล้องเนี่ยครูพยายามดูพวกเราทุกคนดูว่าทุกคนเห็นไหมคะว่าทุกคนลองขอเข้ากล้องครูหน่อยสิคะครูเปิดแล้วยังอ,อนุญาตให้ผู้ชมถ่ายเานี่ยค่ะครูก็อนุญาตแล้วนะผู้ชมของคุณนะเนี่ยค่ะครูก็ขอเข้ากล้อง ก็อนุญาตถ้าอนุญาตจึบ๊บครูพยายามมากมากเลยอะค่ะพี่มาพี่มาดำจันเจอกันแล้ว facebook ส่วนตัวค่ะอืมดังนั้นครูก็จะบอกว่าเอ๊ะครูจะเอาพวกเราเข้ากล้องกับครูยังไงอาา่าฮะนี่นะ Facebook โอเคเนี่ยนะคะครูก็พยายามแล้วนะดังนั้นโอเคนะขอเข้ากล้องอืมแปบ๊บหนึ่งนะยังไม่ได้เลยค่ะเนี่ยโอ้ยพี่น้องที่รักคะ ครูจะบอกว่าครูต้องทําอย่างไรอีกเนี่ยครูต้องทําอย่างไรอีกถ้างั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูขอแชร์แป๊บนึงแชร์ไปที่แชร์ไปตอนนี้เลยไปที่ไปที่ส,ส,สตอรี่อโอเคอันนึงนะครูแชร์ไปแล้วนะต้องการเชิญคุณเข้าร่วมการแพร่ภาพดังนั้นอ้ดังนั้นเห็นไหมนี่เดี๋ยวนะต้องการเชิญแป๊บนึงนะคะครูมีปัญหาเรื่องของเทคนิค พิมพ์การต่อแป๊บหนึ่งนะครูกําลังเรื่องเทคนิคกําลังอันนี้ใหม่เลยนะแป๊บหนึ่งทุกคนทุกคนกําลังจะเริ่มจะได้ละเดี๋ยวนะคะความคิดเห็นใหม่แป๊บหนึ่งค่ะโอเคแต่ครูพูดแต่ครูพูดเร็วไปค่ะจริงหรอถ้าไอคอนกล้องมันขึ้นจะรอได้โอเคแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครูจะบอกว่าถ้าครูไปอันตัวนี้ล่ะเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะอตอนนี้นะครูพิมพ์กําลังถ่ายทอด แล้วก็เชิญเพื่อนเข้าเชิญให้เข้าชมแล้วทีนี้ครูจะไปอีท่าไหนละ่ะแสดงความเห็นเออแป๊บหนึ่งนะทุกคนแต่ครูพูดเร็วไปอ่ะเอา้าครูไม่เห็นเราขึ้นเป็นอะไรเลยอะ่ะทำยังไงดีนะบอกอะไรเนี่ยครูก็จะบอกว่าพิมพ์ทําไมเข้ามาไม่ได้อะ่ะพิมพ์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 พิมพม์น่ะออแป๊บหนึ่งนะไปไม่ได้จริงๆแล้วเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งค่ะ ไม่เห็นนะเห็นนะครูพิมพ์เอ้ยแพ้่ภาพถูกขัดจังหวะอ,อือ้ยอเฟซบุ๊กส่วนตัวจะเชิญเพื่อนๆอ,อันนี้ครูก็ไลค์ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครูไลค์ผิดที่เหรอเฮ้ยจริงเหรอคะเฮ้ยพี่น้องเอาจริงเหรอเดี๋ยวนะคะครู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 ไลค์ที่ไหนอ่ะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะจริงเหรอครูไลค์ที่ครูไม่ได้ที่ไลค์ที่ลุ่งเรืองเอ็กแกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะคะอืมอืมอืม แป๊บหบนึ่งนะคะพี่น้องอฮอฮออืมพี่น้องครูครูย่า yeah. พี่น้องที่รักคะครูขออนุญาตจบปิดตรงนี้ก่อนนะครูไล้ผิดที่ครูคิดว่าความเข้าใจครูทำผิดค่ะพี่น้องที่รักคะครูขอจบกันนะครูจะไปสัมภาษณ์ น้องพิมพค่ะที่ลุงเลืองเอแกทุกคนครูผิดพลาดยิ่งใหญ่ขอบคุณค่ะครูขออนุญาตปิดจบไลฟ์นะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนย้ายไปที่ลุงเลืองเอแกนะคะจะได้สัมภาษณ์น้องครูพิมพ์ค่ะนะโอเคครูทําผิดพลาดค่ะครูเข้าใจผิดว่าครูไลฟ์ที่ลุงเลืองเอแกไม่ใช่อะ่ะครูมาดูว่าเอา้าทำไมมันเชิญไม่ได้รู้แล้วค่ะทำไมถึงเชิญไม่ได้ ครูไลฟ์ผิดช่องเราต้องไปไลฟ์ที่ลุ่งเรืองเอแกทุกคนตามไปนะคะครูวางสายละครูขอโทษพวกเราด้วยใจค่ะครูผิดเองค่ะนะ